call my lawyers โทรหาทนายฉัน Daily Laws for your daily life รายการพอดแคสต์ที่จะมาชวนคุณคุยเรื่องกฎหมายเหมือนคุณนั่งคุยกับเพื่อนทนายของคุณเองครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Call My Lawyers โทรหาทนายฉันวันนี้คุณอยู่กับผมภูมิพงศ์คุณออฟลาเนตและคุณแนทอติชาตินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณออฟคุณแนทสัปดาห์นี้เรามาเข้าประเด็นเลยดีกว่าแบบเร็วๆถ้าท่านผู้ฟังได้ตามข่าวนะครับตอนนี้มีประเด็นเรื่องการทำแท้งตอนนี้เลยนะตอนนี้เลยวันเราอัดในวันที่เท่าไหร่วะนั่นแหละ นั่นแหละครับวันที่ไหนคุณนะ1717พฤศจิกายนนะครับได้มีมติครม.เกี่ยวกับการรับร่างเรื่องพ.ร.บ.การทำแท้งนะครับครับโดยที่เรื่องเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากมีบุคคลคนหนึ่งเราเรียกผู้ร้องแล้วกันครับมีการยื่นเรื่องเข้าไปศาลรัฐธรรมนูญว่าเฮ้ยการกระทำความผิดเนี่ยฐานทำให้แท้งลูกเนี่ยครับเขาเนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงแหละครับเขาเนี่ยเป็นจำเลยในคดีครับในคดีเนี้ยครับปรากฏว่าผมขอสรุปง่ายๆในข้อเท็จจริงของเขาก็คือในคดีเนี้ยโดนกันอยู่2คนครับคือตัวเขาซึ่งเป็นหญิงและอีกคนนึงเนี่ยซึ่งเป็นนายแพทย์ครับที่เป็นบุคคลที่ทำแท้งครับแต่ว่าด้วยความที่มีทั้งตัวผู้หญิงเองเนี่ยสมัครใจยินยอมแต่ปรากฏว่ามันไม่เข้าเงื่อนไขข้อยกเว้นตามกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาที่มันกำหนดไว้ว่าเออถ้าทำแบบนี้ตัวผู้หญิงเนี่ยจะไม่มีความผิดแต่มันดันเข้าข้อยกเว้นของแพทย์ครับก็คือเล่าง่ายๆว่าไอ้แม่เนี่ยไปทำแท้งใช่แต่แม่งเสือกโดนตำรวจจับเพราะกูทำแท้งแต่ตัวหมอเนี่ยรอดเพราะรับการยกเว้นทางกฎหมายไอ้การยกเว้นกับการได้รับไม่รับการยกเว้นในคดีมันเกี่ยวกับข้อกฎหมายยังไงครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะกฎหมายไทยกำหนดมาแล้วว่าคือบัญญัติไว้แล้วว่าการทำแท้งเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็บัญญัติไว้แล้วด้วยว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยที่ทำแท้งให้ผู้หญิงเนี่ยไม่ผิดกฎหมายเพราะว่าได้รับข้อยกเว้นครับซึ่งพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยไอ้คนแม่ที่โดนจับใช่ไหมคุณออฟคุณแนทเขาก็แบบเฮ้ยอ้าวกูก็ทำมากูทำแท้งมาแล้วหมอก็มันคือถ้าพูดง่ายๆเนี่ยคือจะบอกว่าช่องก็ช่องของกูเจ็บก็เจ็บที่ช่องของกูรู้ก็รู้กูลูกก็ลูกกูกูทำแท้งที่ยุ่งอะไรใช่ครับเสร็จปุ๊บคดีคุณแม่คนนี้เขาดันโดนจับครับในเรื่องนี้เรื่องไม่เงียบเสร็จปุ๊บไอ้คนแม่เขาก็รู้กฎหมายไงเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยฉันจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นคนตัดสินดีกว่าครับว่าไอ้เนี่ยไอ้การทำแท้งอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะก็คือบอกว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งเขาเรียกไป3ข้อครับเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้การทำแท้งเนี่ยที่บอกว่าหญิงใดที่ทำแท้งเนี่ยนะต้องได้รับความผิดทางอาญาเนี่ยนะครับเขาบอกอันเนี้ยผิดผิดอย่างแรกเลยคือ1เฮ้ยสิทธิในร่างกายฉันตามมาตรา28เนี่ยบุคคลเนี่ยคนไหนเนี่ยมีสิทธิในร่างกายตัวเองเขาจะทำอะไรกับร่างกายตัวเองก็ได้ก็คือทุกคนมีสิทธิเป็นเจ้าของในอวัยวะของตัวเองใช่จะสักจะอะไรก็เรื่องของเขาจะสักจะกรีดแขนแม้กระทั่งตัดแขนเนี้ยกรีดแขนไม่ช่วยอะไรก็ยังกรีดแขนแต่ก็กรีดได้กรีดในสภาก็ยังกรีดกันเลยแต่แม้แต่ท่านชวนจะไม่อนุญาตก็เถอะใช่โอเคแล้วข้อที่2เขาบอกว่าเฮ้ยตอนที่เรามีอะไรกันเนี่ยฉันไม่ได้เอามือช่วยตัวเองนะเขาบอกเลยว่าเฮ้ยเนี่ยเขามีผู้ชายทำปฏิสนธิกันขวดกันตึ๊บตั้มจะมีออกมาได้เนี่ยก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันแล้วพอถึงวันทำแท้งเนี่ยทำไมกูโดนจับคนเดียวอ่ะแล้วตัวพ่อใช่ไหมตัวพ่อเนี่ยนอกจากที่เหนื่อยผมรู้ใครเหนื่อยแล้วกันตัวพ่อเนี่ยจากที่แบบมีส่วนร่วมในการที่เด็กเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยทำไมวันทำแท้งเนี่ยกฎหมายถึงไม่เอาผิดคุณพ่อด้วย อย่างนี้ไม่เป็นธรรมเป็นการเซ็กซิสต์หรือเป็นการเหยียดเพศซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา27ที่เขาบอกว่าหญิงชายสิทธิเท่าเทียมกันถูกไหมฮะครับครับซึ่งเขายังตอบอีกว่าเนี่ยกูก็พูดถึงพ่อแล้วตัวกูเองแล้วเขายื่นข้อที่3ไปครับบอกนายแพทย์ทำไมนายแพทย์เป็นคนทำแท้งเนี่ยทำแอคชั่นเดียวกันมีส่วนร่วมในเหตุการณ์เดียวกันเลยทำไมนายแพทย์ถึงไม่ผิดล่ะจริงๆนายแพทย์เนี่ยเป็นคนที่ทำให้เกิดแอคชั่นนั้นด้วยใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็สรุปก่อน3ประเด็นประเด็นแรกคือถ้าสมมุติว่าหญิงเนี่ยสมัครใจที่อยากจะทำแท้งแล้วมันผิดตรงไหนวะแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะที่บอกว่ารู้เราของเราโอเคครับสองเลยคือแล้วไอ้ตัวผู้ชายเนี่ยที่เป็นคนร่วมแบบเหมือนร่วมเพศร่วมให้มีร่วมให้มีกันเนี่ยลอยหน้าลอยตาอยู่เฉยๆเผลอๆวันทำแท้งแม่งไปยืนกุมมือข้างๆใช่ใช่ไม่แต่ว่าไอ้กรณีที่สองต้องมองสองแบบถูกไหมถ้าเกิดเขาอ่ะ
ขาข่มขืนผู้หญิงอ่ะครับอันนี้มันผิดอยู่แล้วเพราะมันมีโทษในตัวของมันเองอยู่แล้วใช่แต่ในวันนี้ที่เราจะพูดถึงกรณีที่ไม่ได้ข่มขืนใช่ถูกต้องไปประเด็นที่3ประเด็นสุดท้ายก็คือพูดถึงเรื่องข้อยกเว้นตามกฎหมายว่าการที่เป็นการทำแท้งหรือว่าบุคคลที่ทำแท้งเนี่ยทำไมเขาถึงได้รับการยกเว้นแต่ตัวผู้ที่เป็นเจ้าของคันเนี่ยดันมีความผิดอืมคือใช่ครับเนี่ยก็มี3ข้อให้เรียกร้องใช่ไหมแต่ถ้าคุณฟังตอนต้น EP คุณรู้สปอยตอนจบไปละเราบอกไปแล้วว่า ใช่ป่ะว่าสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งว่ามีการแก้ร่างรัฐแก้ร่างเกี่ยวกับความผิดทางการทำแท้งเนี่ยเกิดแสดงว่าถึงตรงนี้ฟังแค่นี้ก็พอแล้วก็พอแล้วแต่ถ้าคุณฟังต่อนิดคุณจะรู้ว่าเฮ้ยเขาให้แก้ตรงไหนนะแล้วเขาให้แก้อะไรนะผมว่าเราไปทีละข้อดีกว่าเราเริ่มจากข้อแรกก่อนเลยข้อแรกคือผู้หญิงเขาเคยมาว่าเฮ้ยไอการที่บอกว่าหญิงได้ทำแท้งเนี่ยมีความผิดทางอาญาเนี่ยมันขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา28นะเพราะว่ามาตรา28บอกว่าบุคคลใดเนี่ยย่อมมีสิทธิเสรีภาพเหนือร่างกายตัวเองจะทำอะไรก็ได้แม้กระทั่งคุณตำรวจยังจับฉันไม่ได้เลยถ้าไม่มีหมายจับคือถ้าไม่ได้ทำผิดกฎหมายคือเขาต้องอ้างเขาต้องพูดประมาณนี้ถูกไหมเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดเขาอ้างแบบเขาเลยสิ่งที่กฎหมายกำหนดให้ผิดก็จับไม่ได้ดีอย่างนั้นถูกแต่คืออย่างนั้นต้องมีกรณีที่มีความผิดมาก่อนแล้วค่อยไปออกหมายจับใช่ไหมครับซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเราพูดถึงเฉลยธงศาลรัฐธรรมนูญกันแล้วกันเนาะแล้วค่อยใส่ความเห็นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกเลยว่าเฮ้ยจริงว่ะคุณมีสิทธิร่างกายคุณนี่แล้วคุณก็เขาเรียกว่ากระจ่างเลยอยู่ผ่านปุ๊บว่ะเฮ้ยมันก็จริงว่ะท้องก็ท้องเขาเอาไอ้นั่นก็ไอ้นั่นเขาเอามีดกรีดนี่เราก็ไม่ได้เจ็บด้วยกฎหมายก็ไม่ได้เจ็บด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าเฮ้ยมาตราเนี้ยไอ้ที่301ที่เราบอกว่าปีการถ้าพูดแบบเจ็บๆก็คือถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ช่วยจ่ายค่าเลี้ยงถูกไหมถูกไม่ได้ใส่จ่ายค่านมด้วยแต่จะไม่ก้าวล่วงศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมว่าแต่คือศาลรัฐธรรมนูญว่าเฮ้ยมันขัดจริงๆว่ะแต่จริงมันมีความเห็นแย้งมาหลายๆข้อใช่ไหมครับคุณออฟครับผมก็คือจริงๆแล้วเขาจะต้องบอกว่าไอ้เจตนารมณ์ของกฎหมายข้อนี้ที่บอกว่าการทำแท้งแล้วมีความผิดเพราะว่าเขาอาจจะมองไกลไปกว่านั้นในยุคนั้นเนาะเขาอาจจะมองไกลไปว่าเฮ้ยเด็กอ่ะเขาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวนะแล้วเราเนี่ยใช่ไร้เดียงสาแล้วเราจะมีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินว่าเขาไม่ควรที่จะเกิดมา มันใช่เรื่องหรือเปล่าครับหมายความว่าอ้าวแล้วใครถ้าสมมุติว่าเราให้ความคุ้มครองกับสิทธิเสรีภาพของตัวแม่แล้วเนี่ยครับแล้วสิทธิเสรีภาพของเด็กล่ะอย่างนั้นอ่ะมาเขาก็มองในมุมกลับว่าอ้าวแล้วเด็กมีสิทธิเลือกไหมแต่มันต้องมองผมว่ามันต้องมองให้ไกลกว่านั้นนะสมมุติถ้าเกิดครอบครัวไม่พร้อมแล้วที่ออกมาเนี่ยใช่แล้วเป็นปัญหาใช่ไหมอันเนี้ยก็จะโยงมาสู่เหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญครับที่พยายามจะตอบอันนี้ว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าการที่มีกฎหมายกำหนดว่าเป็นความผิดเนี่ยมันจะไปมีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองเด็กแต่มึงก็ต้องคุ้มครองแม่ด้วยถูกคือไม่ได้หมายความว่าเด็กที่อยู่ในครรภ์เนี่ยจะได้รับความคุ้มครองอย่างเดียวและการที่เรามาบาลานซ์กันน่ะนั่นแหละเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญทั้งตัวเด็กและความสำคัญของตัวสิทธิเสรีภาพของตัวผู้หญิงเองในลักษณะเท่ากันพร้อมกับเป็นไปตามมาตรการทางสังคมที่จะแก้ไขปัญหาที่เจอกันในสังคมในยุคปัจจุบันนั่นก็หมายความว่าเราอาจจะพบเจอได้บ่อยว่าหญิงตั้งครรภ์โดยที่ไม่ได้มีการรับผิดชอบหรือว่าเด็กออกมาเนี่ยเกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจแล้วอ้าวถูกทอดทิ้งหรือเปล่าเด็กกำพร้าหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเราอ่ะยังเห็นว่าอันนั้นอ่ะมันก็ยังเป็นปัญหาที่สำคัญอยู่นั่นหมายความว่าเราจะตัดจบที่ตรงเป็นทำให้การทำแท้งที่มันสมเหตุสมผลเนี่ยมันถูกกฎหมายนับตั้งแต่เดย์วันเนี่ยมันอาจจะเป็นการแก้ปัญหาสังคมได้มากกว่าปล่อยให้เด็กคนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วไปสร้างปัญหาให้สังคมแต่เมื่อกี้ผมขอติดนิดนึงคุณออฟฟินแนนซ์บอกว่าแบบเด็กที่เกิดมาสังคมที่ไม่พร้อมอย่างเงี้ยแต่ศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้บอกนะครับว่าไอ้ครอบครัวที่พร้อมจะทำแท้งไม่ได้ถูกต้องใช่ถูกปะใช่ซึ่งถ้าผมขอเนิร์ดนิดนึงอ่ะผมขอพูดนิดนึงคืออ่ะเดี๋ยวคุณแอนเคยพูดกับประเด็นนี้ตอนแบบออฟเรคคอร์ดเมื่อกี้คุณแอนบอกว่าเฮ้ยคุณภูมิการทำแท้งไม่ทำแท้งกฎหมายมุ่งคุ้มครองเด็กที่คุณออฟพูดเนี่ยมันก็จริงแต่วันที่อยู่ในท้องเนี่ยเขาจะไม่มีสภาพเป็นบุคคลตามกฎหมายเลยเราเคยพูดแล้วใช่ไหมใช่เสร็จปุ๊บแต่กฎหมายเนี่ยคือคุณต้องเข้าใจระดับสากลกฎหมายก่อนนะครับว่าระดับสากลกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยคือรัฐธรรมนูญประมวลกฎหมายอาญาอยู่ข้างใต้ใช่ครับถ้ารัฐธรรมนูญบอกว่าเฮ้ยคุ้มครองแม่แต่อาญาบอกคุ้มครองเด็กถ้ามันขัดกันอ่ะ
ยังไงก็ต้องถือตามกฎหมายใหญ่กว่าถูกต้องผมก็เลยมองว่าเออการที่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเฮ้ยการที่คุ้มครองเด็กเนี่ยอาจจะเป็นการคุ้มครองและไม่ได้รับผลเสียเกินไปไม่ได้สัดส่วนการเพราะฉะนั้นอันเนี้ยขัดต่อการแบบเราไปจำกัดสิทธิในร่างกายเขาได้อย่างไรซึ่งผมเห็นด้วยใช่อันนี้ผมก็เห็นด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันอยู่ในปัจจุบันน่ะไม่ได้หมายความว่าเด็กนี่ไม่มีความน่าสงสารหรือว่าถ้าสมมุติเราไปตัดสิทธิ์เขาเนี่ยมันจะดูแบบโหเป็นการทารุณโหดร้ายหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่แต่ว่าหมายความว่าเฮ้ยแต่บุคคลที่มันเจอปัญหาในวันนั้นน่ะมันคือตัวแม่ถูกไม่ใช่เด็กถูกแล้วก็เด็กเนี่ยยังไม่ได้อาจจะยังไม่ได้อยู่ในสภาพบุคคลหรือยังไม่มีเขาเรียกว่าไงครับจิตหรือว่าความรู้สึกในส่วนของนั้นซึ่งอันเนี้ยมันแล้วแต่มุมมองของบุคคลว่าคือจริงๆผมว่าถ้าทำเรื่องนี้มันก็ต้องเทียบเคียงกับประเทศที่เขาให้ถูกกฎหมายคือเขาก็ต้องก่อนจะออกกฎหมายพวกนี้ได้มันต้องมีหลักวิทยาศาสตร์ถูกไหมมันอาจจะต้องคิดคืออาจจะให้ทำแท้งได้แต่อาจจะมีกำหนดระยะเวลาว่าอายุครรภ์ต้องห้ามเกินเท่าไหร่ครับซึ่งมันก็นำมาสู่ร่างกฎหมายเนี่ยแหละว่าเออเขาก็เห็นระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วซึ่งในร่างล่าสุดเท่าที่เราคุยกันก็น่าจะอยู่ในช่วงไม่เกิน12วีคก็คือ3เดือนครับครับครับซึ่งในลักษณะเนี้ยมันก็จะดูว่าแบบเฮ้ยไม่เกิน3เดือนมันก็อาจจะยังแบบอยู่ในขั้นแบบขั้นต้นที่อาจจะไม่ได้มีอยู่ในสภาพจิตใจของเด็กมีชีวิตสามารถสัมผัสได้ว่าเขาเนี่ยมีพัฒนาการไปถึงขั้นที่แบบโหมันจะเป็นการดูทารุณโหดร้ายกับตัวเด็กอะไรเงี้ยแต่ถ้าที่ผมเข้าใจเนี่ยเมืองไทยเมืองพุทธไม่ต้องเมืองพุทธก็ได้ถ้าคุณถือศาสนาอะไรก็ตามในการทำแท้งเนี่ยเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ทางศาสนานะใช่ครับแต่พระก็ไม่ได้ออกเงินให้เราค่านมลูกนะ อันนี้ผมพูดเองผมเพื่อจะได้ไม่ต้องด่าคุณเราคุณแนทถูกไหมคือ เรากำลังจะบอกว่าในหลักศาสนาเนี่ยใช่ถูกต้องครับว่าการทำแท้งเนี่ยมันเป็นการที่ไปตัดชีวิตเขาซึ่งเราจะบอกว่าอันนี้มันแล้วแต่ความเชื่อแล้วก็ไปในจุดที่แบ บความจำเป็นในวันนั้นอะในวันที่คุณไม่ได้เจอปัญหาจริงๆอะ คุณไม่ใช่แม่แล้วคุณก็ไม่ใช่คนที่ออกค่าเลี้ยงดูคุณไม่ใช่คนที่ต้องใช้เวลาในการอุทิศในการเลี้ยงก็ไม่ใช่เจ้าของรูไงบอกแล้วคุณไม่สามารถเข้าใจได้แต่คุณเป็นคนที่เข้าไปเสือกเขาแล้วพูดถึงเรื่องมโนธรรมทั้งที่คุณอาจจะทำเรื่องที่ไม่ดีอยู่ก็ได้คือคนที่ด่าเนี่ยบางทีเขาพร้อมไงถูกไหมใช่คำว่าพร้อมบางคนที่มีเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ทำเรื่องพวกนี้ผมก็ว่าไม่ผิดนะแต่คุณคิดสักนิดนึงนะว่าคุณทำแท้งเนี่ยไม่ต้องเรื่องบาปบุญนะร่างกายมึงก็พังใช่ถูกต้องถูกไหมว่ามันจะต้องมีside effect หรือว่า consequence ของหรือว่าผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นการจะตั้งครรภ์ในรอบต่อไป อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าไงเวรกรรมที่เห็นได้โดยระบบวิทยาศาสตร์มาแล้วเป็น consequence ที่เกิดขึ้นก็คือคุณได้รับผลนั้นนะผลกรรมของคุณอ่ะเห็นชัดคือมี after effect มี after effect เลยก็คุณก็ไม่อยากมีอยากทำแท้งนี่นะไม่ต้องมีลูกกันเลยถ้ามึงหวดกันไม่ใส่ถุงอ่ะแล้วผนังมดลูกมึงบางเพราะมึงทำแท้งมึงก็ต้องรับเรื่องนี้ให้ได้ใช่อะไรประมาณที่นามสกุลมึงจะหยุดที่มึงถ้ามึงมีกันแค่นั้นถูกป่ะครับก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องแบบนั้นไปซึ่งสารดูบอกแล้วว่าเฮ้ยไอเรื่องสิทธิร่างกายเนี่ยฟังขึ้นมาตรา28เนี่ยขัดจริงครับหญิงเนี่ยไม่ควรที่จะต้องถูกจำกัดสิทธิตรงนี้ก็เห็นว่าขัดนะครับครับซึ่งมีผลงานแล้วค่อยคุยกันต่อไปแล้วกันครับข้อที่2ข้อที่2เนี่ยในประเด็นที่มีการพูดถึงว่าอ้าวแล้วผู้ชายอ่ะคนที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยเนี่ยครับอยู่ดีๆเนี่ยเขาก็แบบอยู่ใช้ชีวิตสุขสบายไม่เห็นจะต้องมีความผิดรับผิดทางอาญาเกิดขึ้นจากการทำแท้งเลยซึ่งเขาก็หนึ่งไม่ได้รับผลจากการต้องเลี้ยงดูเด็กอยู่แล้วสองคือในส่วนของค่าใช้จ่ายเขาก็คงไม่มารับเหลืออะไรเงี้ยถ้าสมมติว่ามันเป็นกรณีว่าแบบมันแตกปากแตกกันได้โดยที่จบไม่สวยอ่ะพูดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องไปแก้ปัญหากันปัญหามันตกอยู่กับผู้หญิงแต่เพียงฝ่ายเดียวเขาก็เลยร้องบอกว่าเฮ้ยไอ้มาตรา301ประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมันต้องไปถึงผู้ชายด้วยคือผมว่าจุดเนี้ยคุณต้องแยกก่อนหนึ่งคือคุณต้องแยกสองประเด็นว่าผู้ชายรู้หรือเปล่าถูกไหมสมมุติถ้าคุณท้องหรือไม่ท้องคุณไม่ท้องคงไม่มามาตราเนี้ยคือแบบคุณท้องเสร็จท้องลมเลยท้องเบนโลคุณท้องเสร็จผู้ชายไม่รู้แล้วมึงไปทำแท้งต้องรับผิดไหมไม่รู้ไงคือหลักเนี้ยเจตนาแล้วก็คือหลักนั้นก็แค่ไม่รู้อ่ะถูกไหมครับหลักเนี้ยเจตนาไม่เกี่ยวอยู่แล้วคือถ้าคุณภูมิรู้คุณภูมิมารับผิดชอบถูกปะถูกคือหรือในกฎหมายเนี่ยมันมีเขียนไว้อยู่แล้วว่าถ้าสมมติว่าผู้ชายเป็นคนทำเนี่ยครับ
ไปคนทำให้หญิงแท้งเนี่ยมันก็จะไปเข้าอีกบทนึงถ้าอ่านซะหน่อยอย่ามาตาถันมาเลยเออมันก็อยู่ ผัดกันนั่นแหละถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าผู้หญิงเอ้ยถ้าผู้ชายเนี่ยมันเป็นคนไปทำอ่ะมีเจตนาที่จะทำให้มันแท้งเนี่ย มันโดนมาตาหลังๆต่อมาอ่ะซึ่งว่าถ้าเขาจะไม่โดนมาตานั้นเนี่ยสมมติในกลับมาเลสเซว่าเขารู้ไปด้วยการจุงมือกันไปอ่ะอาจจะปรับว่าเป็นผู้สนับสนุนไหมก็อาจจะพาไปเพราะว่าตอนนี้เขาทำเองไม่ได้เขาอาจรับผิดทุกงานอาจจะน้อยกว่าหน่อยแต่ศาลก็บอกมองใช่ไหมว่าเอ้ยมาตรา27เขาบอกว่าหญิงชายเท่าเทียมกันคุณไม่สามารถที่จะสร้างกฎหมายให้ใครรับภาระหนักกว่าเพศอื่นได้ใช่ไหมคือถ้าคุณอ่านจริงๆอ่ะอย่างที่คุณออฟบอกไล่ไป301 302 303พวกเนี้ยมันกำหนดเพศหมดแล้วครับใช่ถูกไหมครับคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าคุณจะบอกว่ากฎหมายกำหนดอ่ะจะบอกให้ชายและหญิงรับผิดด้วยกันเนี่ยอันนี้ผมว่าไม่แฟร์ไม่ใช่เพราะผมเป็นผู้ชายนะครับเพราะมีมาตราเยอะมากที่แบบว่าผู้หญิงได้รับความไปผลประโยชน์มากกว่านี้เช่นเด็กเกิดกับหญิงใดคนนั้นเป็นแม่เสมออืมคือมันไม่ใช่เรื่องของคำไม่เท่าเทียมทางกฎหมายครับมันเป็นเรื่องของความเป็นจริงสภาพร่างกายไม่คือถ้าย้อนไปในข้อแรกที่เราบอกกันว่ารู้ใครก็รู้คนนั้นแสดงว่าก่อนที่คุณจะมีอะไรอ่ะคุณก็ต้องห่วงกั้นรูตัวเองเว้ยถูกอันนั้นไปถึงตอนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่จะร่วมเพศกับใครเนี่ย คุณก็ต้องใช้การคิดตัดสินใจคือเราต้องรักงวนส่วนตัวเว้ยใช่ถูกต้องแล้วก็ถ้าผมไม่ทำสื่อคนรักงวนส่วนตัว แต่ว่าอาจจะรวมไปถึงไม่รักก็ได้แต่ว่าต้องรักตัวเองต้องใช่ต้องรู้จักป้องกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาคือเวลาเราทำอะไรเราควรจะคิดหน้าคิดหลังไม่ควรแบบครับคือถ้าไม่ได้คิดทำพลาดไปก็ควรรับผลที่ตามมาให้ได้ครับก็ควรต้องใส่ถุงยางเสมอเป็นโล่ถุงยางจะใส่อันเดียวนะครับคือถุงยางเนี่ย ใส่ไปเนี่ยคือไม่ได้กันท้องเดียวกันเชื้อโรคด้วยกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถุงยางอ่ะต้องเป็นถุงยางที่คุณซื้อเพราะการร่วมเพศนะ คุณไม่สามารถใช้ถุงมือยางถุงกรอบแกร็บถุงแกงอย่างเงี้ยไม่ได้ก็ใช่ถูกต้องคุณภูมิมันไม่สามารถใช้ได้มันไม่ได้ผลิตมาเพื่อสิ่งนั้นโอเคอย่าบอกนะที่พูดกันเรื่องเนี้ยถุงยางเข้าสปอนเซอร์ใช่ไหมถ้าถุงยางมาผมก็เดี๋ยวเรารีวิวให้ด้วยแต่ยังไงก็ตามครับคือศาลก็มีคำพิพากษามาละมีความเห็นมาแล้วว่าเฮ้ยคุณการที่คุณจะบอกให้เนี่ยเปลี่ยนเป็นเพศหญิงเนี่ยมารับเปลี่ยนเป็นเพศชายต้องมารับผิดด้วยกันเนี่ยจากการตัดสินใจของหญิงตอนนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าคุณจะเอาหรืออะไรมาก่อนอย่างเงี้ยใช่กันใช่ป่ะสัตว์บอกเฮ้ยมันเพิ่มภาระให้ฝ่ายชายมากไปหรือเปล่ามันไม่ผมว่าผลเนี่ยมันความรับผิดอ่ะมันเกินกว่าเจตนาของผู้ชายเกินไปหรือเปล่าใช่ครับแล้วคือคุณจะพูดยังไงอ่ะเหมือนตอนนี้ผมเข้าใจว่ากระแสเฟมินิสต์มาแรงแต่คำว่าอีควอลหรืออีคอลเนี่ยนะอีควอลิตี้เนี่ยคือมันต้องเท่าเทียมกันนะครับซึ่งถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยมาตรา301เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผู้ชายต้องรับผิดด้วยเพราะมีอะไรกันมาคุณต้องแก้302ด้วยนะแก้หมดว่าช็อตที่ผู้ชายพาไปทำแท้งอะไรเนี่ยผู้หญิงก็ต้องรับด้วยซึ่งมันมีจำบัญญัติเป็นเฉพาะอยู่แล้วการที่คุณจะมาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผู้ชายพุชเข้ามาเนี่ยคิดไปในเรื่องซับซ้อนกว่านะถ้าเกิดเขาไปปล้นที่ธนาคารสเปิร์มแล้วมาฉีดแล้วคุณนัทคิดว่าแล้วให้คนนั้นรับโทษแต่คนนั้นจะไม่ใช่พ่อทางกฎหมายแต่มันจะไปตรวจดีเอ็นเอได้ถูกไหมใช่แล้วก็โยนให้คนนั้นรับโทษโอ้โหมันก็จะเกิดเป็นกระหนังขายไปใช่ใช่เพราะว่าเป็นสเปิร์มไฮส์ประมาณนั้นครับเพราะว่ามันกำลังจะบอกว่าไอ้ข้อเรียกร้องของเขาเนี่ยมันเกินขอบเขตความรับผิดทางอาญามากเกินไปมันเกินเจตนาจริงๆแล้วเจตนามันอยู่ที่ผู้หญิงฝ่ายเดียวไงสิ่งที่เราพยายามจะบอกก็คือผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่มีตั้งใจแล้วก็กระทำการนั้นไปแต่จะให้บุคคลอีกคนนึงมารับสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนตัดสินใจอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดูเกินขอบเขตของความรับผิดทางอาญาเมาแบบเมาซึ่ง เอาไปทั้งบ้านซึ่งอันเนี้ยเราไม่ได้บอกไอ้ผู้ชายที่เห็นด้วยเนี่ยไม่ต้องรับผิดนะเพราะว่ามึงไปกับเขามึงรับผิดอยู่แล้วใช่ครับเพราะว่าเจตนามาร่วมกันอยู่แล้วเรื่องเนี้ยมันต้องรับผิดอยู่แล้วแต่เรื่องเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าผู้ชายโดนจับได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าวันที่ไปทำแท้งเขาจับในห้องทำแท้งแล้วแบบผู้ชายไม่อยู่หรือว่าผู้ชายไม่ได้ไปหรือผู้ชายเป็นคนสั่งหรือให้เงินไปอย่างเงี้ย คุณก็ต้องซัดทอดแม่งใช่ถูกป่ะตอนที่เราบอกเนี่ยให้รู้จักป้องกันเนี่ยเราไม่ได้บอกแค่ผู้หญิงป้องกันนะคือผู้ชายก็ควรป้องกันด้วยใช่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาคุณจะไม่ใช่ว่าจะโทษว่าผู้หญิงไม่ป้องกันอย่างเดียวคือคุณอย่ารักแต่เล่นกองหน้ากองหลังบ้างคุณต้องรักษาประตูบ้างไม่ใช่จะยิงอย่างเดียวถูกต้องไหมครับนึกว่าเล่นประตูหลังรูมมาแบบนี้ผมว่าโอ้โหผมแบบเหนื่อยเลยตอนนี้อาจจะเข้าประตูหลังไม่ท้อง
แต่ประตูหลังไม่ท้อก็ต้องใส่ถุงยางเพราะว่ามันอาจจะทำให้คุณติดโรคได้ถูกต้องคือยังไงก็แล้วแต่ก็ยืนยันคำเดิมว่าไม่ได้ออกแบบมาเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์อย่างเดียวผมไม่รู้แต่บางคนที่ผมรับฟังประสบการณ์มาใส่ปากก็ใส่ถุงเหมือนกันไม่มันจะมีรสสตรอเบอรี่ทำไมเออครับตามนั้นครับเอ้าอย่าบอกนะว่าถุงยางเข้าสปอนเซอร์แต่คืออ่ะเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วแต่คือผมขอพูดอีกนิดนึงในมุมเนี้ยคือมันตอนนี้มันมีการเรียกร้องทางเพศเยอะใช่ไหมครับการเรียกร้องทางเพศเนี่ยผมเห็นหลายเคสละคือจริงๆมันอาจจะต้องทำใจเป็นกลางนิดนึงนะเราก็เข้าใจด้วยว่าคือผมเรื่องยอดฮิตคือเรื่องไม่ยืนให้นั่งบนรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยข่มขืนข่มขืนประหารข่มขืนกับประหารเนี่ยช่างเถอะเราเคยพูดแล้วข่มขืนกับประหารเนี่ยก็ผมไม่เห็นด้วยอ่ะโอเคแต่คืออ่ะเท่าทางเพศเนี่ยคุณต้องดูนิดนึงนะครับผมว่าไอการกระทำนั้นอ่ะมันไม่เท่าทางเพศจริงๆหรือคุณแค่อยากโบยฝั่งตรงข้ามผมมองเป็นอย่างนั้นนะแต่อย่างที่บอกผมสนับสนุนการทำแท้งนะอันนี้ต้องพูดไปก่อนเลยครับข้อต่อมามาประเด็นสุดท้ายละเป็นประเด็นของเรื่องที่บุคคลที่ทำให้เกิดการทำแท้งเนี่ยขอเรียกว่าตาคุณออฟมา305ครับผมเพราะว่าเพิ่งเตรียมกันเมื่อกี้ครับก็เลยแม่นโอเคสุดยอดเลยจะไปบอกว่าไอ้ข้อยกเว้นเนี่ยคล้ายๆว่าถ้าสมมติว่าเป็นการทำแท้งโดยที่หญิงเนี่ยยินยอมด้วยนะหญิงต้องยินยอมและเข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยครับไอ้บุคคลหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยอาจจะไม่ต้องรับผิดในความผิดฐานทำแท้งเลยคือมันต้องกล่าวก่อนว่าผู้หญิงเนี่ยจริงๆตามปัจจุบันเนี่ยทำแท้งได้ทำแท้งได้แต่ว่ามีข้อกำหนดอยู่ว่าทำแท้งได้เพราะอะไรบ้างใช่มีเงื่อนไขซึ่งมีอยู่3อย่างอย่างแรกคือตั้งครรภ์เนี่ยแล้วทำให้ตัวแม่อันตรายสองคือเด็กทุพพลภาพใช่ไหมเกิดมาทุพพลภาพคืออันตรายต่อเด็กสามคือข่มขืนใช่ก็คือเกิดขึ้นการตั้งครรภ์นั้นเกิดขึ้นจากการกระทำความผิดอาญากรณีเนี้ยเกี่ยวกับทำแท้งได้ใช่ซึ่งอันเนี้ยเป็นกฎหมายฉบับเก่าก็คือว่าถ้าคุณเข้า3ข้อเนี้ยคุณทำแท้งหญิงคนนั้นไม่ผิดไอ้เรื่องที่เราพูดมาเมื่อกี้แปลว่าเขาไม่เข้าถูกต้องไม่เข้าเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือข่มขืนไม่นับโรเพนะดีเดียสเอ็มเงี้ยไม่นับนะโอเคโอเคครับแต่ปัญหาของมันก็คือไอ้ถ้าเราบอกว่าบุคคลที่แบบบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมันต้องขยายเพิ่มขึ้นไปอีกมันไม่ใช่แบบบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆคนที่สามารถทำได้ใช่ต้องเป็นแพทย์แบบสูตินรีแพทย์ต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการจิตแพทย์ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาแม่มีจิตใจหมอฟันได้ไหมล่ะถ้างั้นหมอฟันเนี่ยหมอจะต้องรับผิดโดนแต่มาตาที่แล้วเลยหมอจะโดนทำลายร่างกายไปฟันเขาทำไมอยู่ดีเข้ามาฟันแง้งแง้งเลยแง้งอะไรอย่างนี้ไปซึ่งแพทย์ที่บอกตัวเป็นแพทย์สูตินรีแพทย์ครับครับต้องมีความเห็นในกฎหมายชัดเจนใช่แล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้วยที่จะสามารถไอ้นี่ได้ครับหมอฟันไม่เชี่ยวชาญเอาง่ายๆคือใบอนุญาตต้องจริงใบอนุญาตต้องจริงต้องมีใบต้องจริงแหละครับไม่เป็นไม่ใช่ถ้าไม่จริงก็หมอเถื่อนไงโอเคก็คือมันจะตำแย่เรื่องเลยหมอตำแย่อย่างเงี้ยไม่ได้หมอตำยังโอเคครับไปไฟต่อเดี๋ยวจะตำเดี๋ยวจะฟันโอเคครับเขาก็กำลังจะบอกว่าไอ้ข้อนี้มันอ่ะไม่ได้ขัดข้อเรียกร้องสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ขัดต่อสิทธิเสรีภาพทั้ง2ข้อทั้ง27ที่บอกว่าเป็นเรื่องของเพศเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ใช่ผมพูดไม่ชัดเลยเดี๋ยวเมื่อกี้ขำมากเลยแล้วก็เรื่องข้อ28ที่เรื่องของสภาพร่างกายด้วยเพราะว่าเอ้ยแต่เนี้ยมันต้องไม่ขัดอยู่แล้วเว้ยเพราะว่าคุณหมอมันไม่ได้ทำร่างกายตัวเองและตอนที่มันทำเนี่ยมันทำตอบสนองต่อหญิงอันนี้ผมพูดทงสันติกาเลยนะคือถ้าคุณไม่พอใจเนี่ยผมพูดทงสันติกานะครับชี้เป้าชี้เป้าคุณก็ไปอ่านเองคือสันติกาเขาบอกว่าเฮ้ยหมอเนี่ยเขาไม่ตั้งใจเอามีดไปจ้วงเอาลูกคุณออกจากท้องนะเว้ยหมอเขาบอกว่าเฮ้ยตอนที่ผมจะทำเนี่ยคุณเป็นคนร้องขอผมเองว่าเฮ้ยช่วยกรีดให้หน่อยคือเราไม่รู้หรอกตอนนั้นอาจจะมีให้เซ็นอะไรสักอย่างเซ็นใบยินยอมของเซ็นเลเตอร์อะไรประมาณนั้นว่าโอเคจะเข้าการผ่าตัดทำแท้งอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปแล้วตัวหมอเนี่ยก็ได้ทำไปตามเจตนาของตัวหญิงและทำตามความเชี่ยวชาญด้วยวิชาชีพใช่แต่มันติดนิดนึงเหมือนมันเข้าใจว่าผมอ่ะเหมือนอ่านมาเขาบอกว่าหมอเนี่ยให้ความเห็นว่าเป็นเรื่องของเป็นปัญหาทางสังคมอ่ะเป็นการเลี้ยงดูต่อไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่เข้า3กฎเกณฑ์ที่เราพูดมาใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้หญิงท่านนั้นอ่ะคือผู้ร้องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เลยมีความผิดไงว่าเนี่ยเป็นคนที่ยอมให้หมอเนี่ย
ทำการทำแท้งลูกตัวเองแล้วยูมีเจตนาแล้วสุดท้ายคือเขาผมเป็นเขาผมก็งงอ่ะกูทำกูผิดแต่หมอทำให้กูเนี่ยหมอทำผิดเลยนะแต่หมอได้รับข้อยกเว้นแล้วทำไมฉันไม่ได้รับข้อยกเว้นทำไมฉันไม่รับข้อยกเว้นแล้วเป็นคนแบกด้วยถูกไหมใช่ครับคือไปเองจ่ายเงินเองหมอรับเงินเดือนกลับบ้านหมอไม่ผิดซึ่งมันก็เนี่ยแต่สารว่าเฮ้ยคุณทำด้วยความยินยอมของตัวเขาเพราะหมอคงไม่อยากมาทำแท้งใครถูกต้องครับถ้าเลือกได้นะครับผมแต่คือเขาเลือกเป็นสูตินารีแพทย์ไปแล้วล่ะที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งผมอยู่ที่ไหนนะครับครับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยนำมาสู่ว่าเฮ้ยตั้งประเด็นเป็นว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ขัดหรือว่ามันจะไม่ขัดมันจะไม่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพของตัวหมอของตัวบทกฎหมายเนี่ยไม่ได้ขัดกับรัฐธรรมนูญเองแต่ว่ามันก็มีการเสนอมาให้มันไปสอดคล้องกับร่างการปรับแก้ที่ผมได้พูดไปแล้วในข้อที่หญิงที่อยากจะทำแท้งเนี่ยก็อาจจะทำได้เมื่อครรภ์เนี่ยมีอายุไม่เกิน12เดือน12สัปดาห์ครับ12สัปดาห์เพราะ12เดือน12เดือนนี่คือเดินแล้วเดินแล้วขาดแล้วขาดแต่ผมขอกลับมานิดนึงคือในประเด็นเมื่อกี้ไอ้เรื่องที่บอกคุณหมอเนี่ยทำการกระทำเป็นความผิดเนี่ยคุณหมอรับข้อยกเว้นแต่ข้อยกเว้นไม่มีอ่ะซึ่งการทำเนี่ยไม่ต่างกับการที่อยู่ดีผมบอกคุณอ๊อฟครับผมเบื่อโลกละผมยื่นปืนให้คุณอ๊อฟยิงหัวผมตายเงี้ยอ่ะคุณอ๊อฟไม่ทำผิดกฎหมายหรอถูกมันเป็นอย่างงี้ไงมันก็จะไปเข้าว่าเฮ้ยแล้วเจตนาตั้งแต่แรกมันเป็นยังไงคุณเป็นคนก่อให้เกิดเจตนาแต่ปรากฏว่าความผิดเนี่ยอ่ะครับความผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วโดยที่เจตนามึงจะไม่รู้ได้ไงว่าการกระทำของมึงเนี่ยจะทำให้คนอื่นตายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาปืนถึงแม้ว่าคุณภูมิบอกมึงยิงมาเลยยิงมาเลยไม่โกรธพระวันนี้ดียิงไม่เข้าปุ๊บแม่งไม่ออกด้วยก็ตายอ่ะเพราะนั้นเสร็จมันก็ปรับได้ในหลักใกล้ๆกันแต่ว่าเข้าใจว่าในประเด็นเนี้ยก็อาจจะไปมองว่าอ้าวแล้วหมอผิดอะไรอ่ะก็หมอคือหมอไม่หนึ่งหมอไม่ได้มีเจตนาตั้งแต่ต้นสองคือเรื่องความยินยอมของตัวหญิงเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะใช้เป็นข้อแบบเหมือนข้อที่พิสูจน์ได้ว่าตัวแพทย์เนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะทำแท้งผมอาจจะฮาร์ดคอร์นะอันนี้ผมอาจจะฮาร์ดคอร์ผมมองว่าผมไม่เห็นด้วยการทำผมเห็นด้วยการทำแท้งแต่ผมพูดเลยแต่เมื่อกฎหมายยังไม่แก้ถ้าศาลเนี่ยจะบอกว่าผู้หญิงผิดหมอที่ทำต้องผิดด้วยถูกปะเพราะไม่เข้าข้อยกเว้นเพราะหมอจะอ้างว่าเป็นสภาพครอบครัวการเกิดมาความเป็นอยู่เงี้ยทำไงอ่ะมันไม่ได้มันยังอ้างไม่เข้าหมอก็อ้างไม่ได้เพราะมันไม่เข้าข้อยกเว้นแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเรื่องหลักฐานเรื่องพยานหลักฐานการนำสืบการดำเนินคดีทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ไงทำให้หมอเนี่ยไม่มีความผิดหรือว่าถูกยกฟ้องไปแต่คุณผู้หญิงเขาคงไม่โกรธหมอหรอกผมเข้าใจนะแต่การเลสประเด็นเนี่ยอาจจะเป็นการตั้งคำถามกับสังคมการศีลธรรมในสังคมตั้งให้เป็นแง่คิดซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าเฮ้ยตัวแพทย์ไม่ผิดพอเขาทำตามความยินยอมครับแล้วก็มีคำสั่งเนี่ยออกมาบอกอีกว่าเฮ้ยแต่เรื่องนี้เป็นปัญหาสังคมว่ะแต่ถึงแม้ว่าถ้าเกิดหมอเนี่ยทำไปตามข้อยกเว้นเลยนะคือหมอไม่ผิดแต่การกระทำการทำแท้งเนี่ยครับทำให้หญิงเสียชีวิตเนี่ยผิดนะการทำแท้งให้หญิงเสียชีวิตผิดแต่สุดท้ายหมอจะหลุดใช่ด้วยหลักเดียวกันใช่หลักความยินยอมของหญิงใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจต้องดูว่าเขาเพอร์ฟอร์มในฐานะแพทย์อะอย่างเต็มที่แล้วหรือยังอันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์ว่าเขาอะมีประสบการณ์นานแค่ไหนหรืออะไรเงี้ยก็คือดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาแหละดูว่าเย็บพงเย็บแผลถูกไหมปล่อยให้เสียเลือดมากไปหรือเปล่ามีการมอนิเตอร์หรือวิธีแก้ปัญหาต่อหน้างานเนี่ยซึ่งอันนั้นน่าจะเป็นประเด็นที่แบบเหมือนประเด็นที่สืบเนื่องกันมาใช่ครับซึ่งจริงๆเนี่ยเรื่องเนี้ยที่เราพูดกันเนี่ยจะไม่ต้องพูดเลยถ้าแม่งใส่ถุงไม่ใช่ดิคุณภูมิถ้าสมมติว่ามีไม่มีประเด็นเนี้ยเราก็ไม่มีเรื่องอัดพอดแคสต์ในเอพิโซดซึ่งเพิ่งได้วันนี้ด้วยนะวันนี้อีกรอบคือวันที่17ใช่ไหมครับคุณแอนครับนั่นแหละครับแต่ถึงไม่มีเรื่องแอนก็ปล่อยอยู่ดีใช่ถูกต้องมาตอนช่วงสุดท้ายละของเอพิโซดเนี้ยมาคุยกันดีกว่าว่าคุณภูมิเนี่ยได้อ่านในบทความเนี้ยและได้เห็นประเด็นพวกเนี้ยได้เห็นร่างด้วยอ่ะว่าโอเคร่างแนวทางมันเป็นไงอย่างเงี้ยคุณภูมิมีความรู้สึกไงครับกับตัวคำพิพากษากับตัวแนวทางของศาลรัฐธรรมนูญคืออย่างแรกเนี่ยผมดีใจนะที่ประเทศไทยเห็นด้วยการให้ทำแท้งได้แต่ผมไม่รู้ว่าอายุครรภ์12สัปดาห์เนี่ยเหมาะสมหรือยังมันมาจากไหนซึ่งผมมีความรู้จริงครับคือไม่
มึงก็ต้องไม่มีความรู้เพราะมึงเป็นนักกฎหมายนั่นแหละคือแต่ผมมองว่าในสิทธิของเราอ่ะเราจะทำเมื่อไหร่ก็ต้องได้ดีวะอืมคุณภูมองว่า12เดือนเนี่ยจะกำหนดไว้ทำไมอีก12สัปดาห์เออ12เดือนตลอดเลยโอเค12สัปดาห์เนี่ยเป็นการก็ยังเป็นการจำกัดสิทธิ์อยู่แต่อาจจะเพื่อความเขาเรียกว่าความเหมาะสมความคอมโพไมซ์กันระหว่างแข็งที่สุดกับไอ้นี่ก็ทำแบบเล่นเท่อะมันหลายอย่างผมว่าถ้าสมมติว่ากำหนดไว้ไม่กำหนดเลยบางทีสมมติว่า1สัปดาห์แล้วไปหาหมอเลยบางทีมันไม่เห็นนะครับเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องแบบมีตัวเลขกลางๆขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นจุดตัดว่าก่อนหน้านี้ไม่ผิดหลังหน้านี้ไอ้หลังจากเนี้ยผิดละแสดงว่าคุณภูมิก็คงรู้สึกว่าเออว่ะไม่คือผมมองว่า12สัปดาห์เนี่ยถ้าแม่มึงอยากทำมึงทำไม่ถึงว่าเออว่ะที่แบบเออสารมรู้เห็นด้วยเห็นด้วยผมดีใจด้วยเพราะผมเห็นด้วยแล้วก็เซ็นเลยคือเพราะผมมองว่าถ้าคุณบอกว่าเกิน12เดือนไอ้เกิน12สัปดาห์ไอ้กูก็เดือนคนออฟแล้ว12สัปดาห์เนี่ยมันเป็นอันตรายต่อแม่ผมพูดตรงนะถ้าแม่มันจะทำแล้วตายก็เรื่องของแม่งมันอันนี้คือไม่เพราะว่าถ้ายิ่งอายุครรภ์มากก็ยิ่งเสี่ยงใช่ถูกต้องมันอาจจะไม่ได้แค่ทำแท้งอาจจะหญิงอาจจะตายเลยก็ your choice อะ your life your choice ไม่แต่ว่าก็เข้าใจครับว่าที่มันกำหนด12สัปดาห์เนี่ยเพราะว่าอาจจะเรื่องความปลอดภัยของสุขภาพแล้วถ้าสมมติว่ามันไปถึง9เดือนได้ก็คือเต็ม max ของการตั้งครรภ์เนี่ยมันอาจจะไปถูกโยงไปกับในส่วนของไอ้การุญฆาตอะไรอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งการุญฆาตเนี่ยหรือว่าการมีสิทธิในการตายของตัวเองเนี่ยผมก็เห็นด้วยผมถึงได้มองไงว่าแบบถูกต้องมึงจะทำแท้งตัวเองและอันตรายต่อร่างกายตัวเองอันนี้ไม่ผิดมึงทำได้เลยแต่ถ้าสมมติจะฆ่าตัวตายก็เรื่องของมึงการุญฆาตชีวิตมึง your life อย่าเป็นภาระสังคมถูกต้องแต่ถ้าเด็กเกิดมาแล้วเนี่ยแล้วคุณไปฆ่าเด็กตอนเด็กเกิดมาแล้วเนี่ยอันนี้มึงผิดนะถูกเพราะผมมองว่าเด็กมีสภาพบุคคลแล้วใช่ก็คือคุณภูมิเนี่ยมองแบบแข็งๆตามกฎหมายไม่แข็งอะมองแบบไม่แข็งนี่แหละตามปกติแข็งโอเคแข็งคือหลักแข็งไม่ใช่แก่ภาพโอเคก็คือสภาพบุคคลเนี่ยมันเริ่มต้นเมื่อเกิดหรือว่าเป็นทารกเพราะฉะนั้นเมื่อตายใช่ก็คุณภูมิก็เอาประมวลแพ่งเนี่ยมาจับว่าสภาพบุคคลเริ่มเมื่อไหร่แล้วจุดตัดตรงนั้นครับโอเคมาในมุมของผมเนี่ยกับ คำพิพากษาหรือว่าการล่างเนี่ยผมก็ยังว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมเพราะผมสายคอมโพไมซ์ขอรีมาร์คนิดนึง คือคุณออฟเราไม่สามารถบอกว่าเราไม่เห็นด้วยได้เพราะเป็นความผิดทางอาญาทำไมอ่ะกับความเห็นรัฐธรรมนูญไม่เราสามารถวิจารณ์แต่ถ้าในมุมวิชาการนี่มุมวิชาการล้วนๆครับครับครับแต่ว่าก็ทำดียังไงก็แล้วแต่นะผมก็เห็นด้วยว่าผมเห็นด้วยกับการพัฒนากฎหมายทั้งหมดแหละว่าให้มันปรับเข้ากับยุคปรับเข้ากับแบบสมัยปัจจุบันแต่ปัญหาของมันเนี่ยคือการบังคับใช้เพราะว่าผมกลับมองว่าไอ้ร่างเนี่ยมันออกไปแล้วแต่การ enforcement หรือว่าการประกาศใช้นะมันยังดูอีกยาวไกลอยู่เลยอะแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีก็เหมือนจะแก้ร่างธรรมนูญนะดีกว่าไม่ ดีกว่าไม่มีอะไรใช่ร่างนี้อาจจะตีตกผมไม่รู้ตกไม่ตกถ้าตกอาจจะมีปัญหาใช่แต่วันนี้สภาก็คนเต็มใช่ก็ประมาณว่ามันก็ต้องไปพิสูจน์น้ำนี่เรื่องม็อบนะครับทุกท่านครับคุณออฟมันก็ต้องไปดูกันว่าเอ้ยกระบวนการหรือว่าวิธีการปฏิบัติของหน่วยงานยุติธรรมแบบเนี้ยมันจะสามารถให้ความยุติธรรมกับบุคคลที่แบบได้รับความเดือดร้อนในสังคมไปปรับใช้ยังไงผมว่าซึ่งกลับมาว่าร่างเนี่ยผมว่าโอเคละ12เดือนผมว่าเขา12เดือนอีกแล้วนะครับ12อาทิตย์12สัปดาห์เขาเนี่ยต้องมีเหตุผลแล้วแหละว่ามันน่าจะเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม Magic Number คือผมว่าเขาต้องไปศึกษามาบ้างแล้วแหละหรือดูจากประเทศข้างเคียงหรือประเทศที่เจริญแล้วหรือว่า13เป็นเลขอาถรรพ์ไม่ใช่นักล่างแต่เป็นนักลอกไม่ใช่ใครพูดครับใครพูดเขาเรียกว่าปรับใช้เพราะว่าอันนี้ใครพูดไม่มีใครพูดโอเคคืออยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่เรียนรู้แล้วก็ปรับใช้ซึ่งมันเป็นหลักสากลไม่เราต้องรู้จักอะแดปต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมของเราไทยไทยนะฮะไทยจังอ่ะครับครับก็เพราะว่าแบบเหมือนมีคนผมบอกผมว่าผมเนี่ยจริงๆแล้วผมเป็นนักล่างสัญญาแต่ผมไม่ใช่เพราะผมเป็นนักลอกเอ้ยพูดอย่างนั้นได้ยังไงแล้วคำว่าเราเรียนรู้จากอาจารย์คนก่อนใช่ครับคุณอาทิตย์เนี่ยครับเรื่องนี้ผมเห็นด้วย
กับด้วยกับการทำแท้งและถูกกฎหมายเพราะว่าผมอย่างที่ผมบอกไปว่าครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราท้องแบบไม่ได้ตั้งใจเนี่ยครับเราก็ต้องรับผิดชอบก็บอกทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยต้องรับผิดชอบครับอืมเห็นด้วยอืมแล้วแล้วไอ้การปรับกฎหมายเนี่ยก็คือปรับให้ทันสมัยมันก็ถูกต้องครับแล้วคุณนั้นอ่ะคุณนั้นกับผมได้คุยกันนอกรอบเรื่องการุณฆาตมั้ยการุณฆาตการุณฆาตผมก็เห็นด้วยถูกป่ะใช่ใครชีวิตมันซึ่งผมก็เห็นด้วยนะการุณฆาตอ๋อคุณออกก็มาด้วยเหรอใช่มามาไม่ไม่แต่แต่นึกเนื้อออกมาบางคนน่ะจะการุณฆาตเนี่ยมึงการุณฆาตแบบไม่รบกวนคนอื่นอ่ะใช่ใช่ไม่ใช่แบบวิ่งตัดหน้ารถตุ้มหรือว่าอันนั้นไอ้เหี้ยไอ้ผมว่าแบบใช่ๆผมว่าถ้าการุณฆาตมันสามารถทำได้จริงเนี่ยปัญหาเรื่องการฆ่าตัวตายเนี่ยมันอาจจะจบมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าการุณฆาตแต่ว่าไม่มีการกระโดดตึกไม่มีการแบบทำร้ายร่างกายตัวเองผมอ่านข่าวล่าสุดที่ญี่ปุ่นอ่ะแต่มีการกระโดดตกกระโดดตึกลงมาครับแล้วมาโดนคนข้างล่างเนี่ยแล้วมาโดนคนข้างล่างคนข้างล่างตายเออนั่นแหละไอ้เหี้ยต้องรับผิดด้วยนะขอใช้คำหยาบไอ้เหี้ยต้องรับผิดด้วยคือโดดไม่รู้เรื่องใช่ป่ะเออคือมึงจะตายเนี่ยมึงจะเป็นพระราชาบ้านใช่อะไรประมาณนั้นคือคุณมีสิทธิเสรีภาพอะผมมาฟรีแมนเนี่ยผมเห็นด้วย 100% เลยครับแต่ฟรีแมนสิทธิ์ของมึงต้องไม่กระทบสิทธิคนอื่นต่อไปอาจจะต้องมีทุ่งกันรุนนะครับไม่ใช่อาจจะเป็นเรื่องว่าแบบหน่วยมีการแบบเหมือนตั้งศูนย์ขึ้นมาตั้งศูนย์คนอยากฆ่าตัวตายเนี่ยก็จะต้องมีเขาเรียกว่ามีการผ่านการทดสอบหรืออะไรที่เป็นตามกฎเพราะว่าที่ผมเข้าใจต้องพบถ้าต่างประเทศต้องพบจิตแพทย์ใช่ๆผมมีลูกความเลยคุณแอนไอ้คุณเอาคุณแอนเนี่ยเดินเข้ามาหาผมในเฟิร์มเลยบอกว่าในบริษัทเนี่ยบอกว่าเฮ้ยผมอยากทำพินัยกรรมผมก็ถามว่าเอ้าทำไมอยากทำยังหนุ่มอยู่เลยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปฆ่าตัวตายที่สวิตเซอร์แลนด์ผมฟังแล้วผมแบบเฮ้ยจริงเหรอวะถ้าสุดท้ายนี่เขาตายแล้วนะครับแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายที่นู่นมีการผ่าหรือเปล่าเขาบอกเขาใช้ชีวิตคุ้มแล้วเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเขาไม่อยากแบบเจ็บปวดเนี่ยซึ่งผมเคารพในใจเขาเนาะซึ่งอ่ะแต่เนี้ยท่านผู้ฟังเนี่ยอยู่ที่คุณแหละว่าคุณเห็นว่าการทำแท้งเนี่ยดีไม่ดีหรือว่าการทำแท้งมันผิดไหมคุณอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะไม่ชอบใจในเกี่ยวกับหลักศาสนาที่คุณนับถืออยู่หรือหลักมนุษยสิทธิสิยชนหรือหลักศีลธรรมของคุณอ่ะครับซึ่งเราเคารพครับเรารับฟังทุกความเห็นหรือถ้าใครมีความรู้ว่า42สัปดาห์เนี่ยมาจากอะไรใช่ขออ้างอิงเออซึ่งผมเซิร์ช Google เนี่ยแม่งเยอะมากเลยแต่คือเราก็ไม่ได้สนับสนุนให้ทำแท้งนะเพราะเราสนับสนุนให้ป้องกันตั้งแต่แรกใช่ป่ะคืออุ่นใจกับอุ่นจังเนี่ยผมเข้าใจแต่อุ่นใจอันนี้คืออย่างน้อยรอบแรกอ่ะป้องกันแล้วถ้าพลาดรอบที่2ก็ยังมีคิดซะอย่างนั้นไม่ใช่ว่าป้องกันครั้งเดียวแต่ถ้าไม่ป้องกันแต่ไม่พลาดเนี่ยก็ถือว่าคุณโชคดีถือว่าคุณโชคดีผมไม่ได้ว่าอะไรถือว่าคุณโชคดีครับคือคุณอาจจะไม่ได้ตั้งครรภ์แต่คุณจะติดโรคติดต่อช็อตที่คุณไม่ท้องเนี่ยแต่คุณเป็นเอดอย่างเงี้ยผมบอกเลยนะการตรวจโรคเอดเนี่ยไม่สนุกซึ่งผมเคยอยากลองไปตรวจดูฉันเขาอยากลองคือตอนนั้นเนี่ยผลออกมาผมส่งไปเพื่อนทุกคนเลยว่าเอ้ยผมไม่เป็นเอดนะเว้ยจะได้สบายใจตอนกินน้ำแก้ด้วยกันถือมันจะไม่ติดก็ถือว่าทีนี้คุณรู้จักทนายคุณแล้วนะครับผมว่าการทำแท้งเนี่ยศาลฎีกาได้มีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรครับแล้วคุณล่ะครับเห็นยังไงบอกเราด้วยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคงจะสนุกไปกับพวกเราในเอพิโซดนี้ก็เป็นการที่พวกเราเนี่ยได้กลับมาอัดด้วยกันแต่ว่าก็ยังอยู่เนี่ยอัดเสียงไม่ใช่อัดอะไรยืนอัดอะไรอ่ะครับแต่ว่าก็ยังอย่าบอกนะบางทีก็ประตูหลังนี่แกมาอัดก็12 เดือนด้วยหากท่านผู้ฟังท่านใดเนี่ยมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะสามารถติชมฝากหาพวกเราคอไมล์ลอเยอร์ได้ที่เพจ Facebook YouTube หรือช่องทางที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้ครับสำหรับวันนี้ผมออฟลาเนตคุณภูมิพงษ์และคุณแนทอดิชาติขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ